ศาลอุทธรณ์ลิเบียตัดสินประหารชีวิตนายซาอิฟอัลอิสลามลูกชายพันเอกมัวมาร์กัดดาฟีอดีตผู้นำเผด็จการลิเบียซึ่งถูกโค่นล้มอำนาจและถูกสังหารเมื่อปี2011พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูง8คนในข้อหาอาชญากรสงครามซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติและนำไปสู่สงครามกลางเมืองลิเบียเมื่อปี2011ด้วยการยิงเป้าอย่างไรก็ตามการตัดสินโทษครั้งนี้เอาอิสลามไม่ได้ถูกนำตัวขึ้นศาลเนื่องจากถูกอดีตกลุ่มกบฏซินตันควบคุมตัวไว้โดยที่ผ่านมาเขาปรากฏตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งทางกบฏซินตานเผยว่าจะไม่ส่งตัวเอาอิสลามแก่ทางการแต่ก็จะไม่สังหารด้วยเช่นกันซาอิฟเอาอิสลามคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพันเอกกัดดาฟีบิดาต่อสู้กับกบฏซินตานจนกระทั่งพ่ายแพ้และต้องหลบหนีออกจากกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียโดยกัดดาฟีถูกจับกุมและสังหารส่วนนายเอาอิสลามถูกกบฏซินตานจับตัวไว้ตั้งแต่นั้นมา